จริงๆเราก็ยังงงยังคงตกใจอยู่ค่ะก็ทราบเรื่องพร้อมๆกับทุกคนจริงๆแต่ว่าด้วยความที่ตลอดเวลาที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนเป็นแสงสว่างเป็นเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นพลังบวกให้พวกเราเสมอเลยค่ะแล้วพอเราสูญเสียเขาไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเสี้ยวนึงของเราแบบสูญเสียไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ลึกๆก็ยังรู้สึกว่าอะไรที่เราภูมิใจอะไรที่เรารู้สึกว่าการมีเขาอยู่บนโลกนี้มันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เราเคยบอกเขาตลอดอยู่แล้วค่ะเป็นคนบอกอยู่แล้วเวลาเขามีเรื่องอะไรดีๆหรือว่าดาวมีเรื่องอะไรดีๆแล้วก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้บอกเขาแล้วว่าแบบเขาเป็นคนเก่งนะอยากให้เขาภูมิใจในตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสาเหตุจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากให้เขาภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็คิดว่าอยากอย่างนึงที่เสียดายแล้วก็อยากให้เขาเห็นมากๆเลยก็คืออยากให้เขาได้เห็นว่ามีคนรักเขาเยอะเยอะมากๆเลยค่ะเพราะเขามักจะเขาไม่เคยรู้แล้วก็เขาจะมองตัวเองโลโปรไฟล์ตลอดว่าโอ๊ยไม่มีใครรู้จักเขาหรอกเขาแบบเป็นแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเสียใจที่วันนี้เขาไม่ได้มีโอกาสได้เห็นว่าทุกคนแบบเหมือนเขาเป็นรอยยิ้มของใครบ้างในตอนเช้าๆที่เปิดฟังเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็คือไปเทคมาหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาได้เห็นมันก็คงดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งสัจธรรมในชีวิตเหมือนกันที่รู้สึกว่าโอเคนับจากนี้ไปถ้าเรารู้สึกอะไรรู้สึกชื่นชมใครหรือว่ารู้สึกว่าเขาสร้างความสุขให้เราเหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเรายังมีโอกาสได้บอกตอนที่เขายังรับรู้ได้ก็คงดีอะไรเงี้ยค่ะที่จัดรายการช่วงก่อนที่จะย้ายมาค่ะเอเป็นไอ้กินเวฟก็จริงๆก็รู้จักโกมาแปลว่าน่าจะแบบ9ปี10ปีแล้วก็คือตั้งแต่นั้นเข้ามาเป็นดีเจใหม่ๆเลยความทรงจำแรกก็คือโกก็จะเป็นดีเจแบบรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักกำแนนตลอดเสมอตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายค่ะโกเป็นคนจิตใจดีมากเลยค่ะแล้วก็ทุกครั้งเขาจะมีคำแนะนำดีๆมีเขาจะมีแต่รอยยิ้มให้ทุกคนเสมอเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาเป็นอะไรหรือเขาเครียดเรื่องอะไรก็คงเหมือนทุกๆคนที่รู้ข่าวแล้วก็คงตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่ามันมีแต่คำถามเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้แม้กระทั่งวันนี้ตื่นมาก็ยังมีแต่คำถามอยู่เหมือนเดิมว่าทำไมแต่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปหาคำตอบแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้เพื่อนไปอยู่ในที่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 เพื่อนสบายใจมีแต่ความสุขแล้วก็ทุกคนรักโกค่ะพี่ขอย้อนกลับไปเมื่อวานที่พอทราบตอนนั้นเราสิ่งยังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นโกไม่น่าจะเรื่องจริงตรงนั้นณโมเมนต์นั้นดาวโทรหาแนนด้วยเราได้คุยกันค่ะแล้วก็ทราบข่าวจริงๆก็คือแทบจะพร้อมกับทุกคนเลยแล้วก็ดาวก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าคนที่เขาแบบว่ามีรอยยิ้มแล้วก็มีคำให้คำปรึกษาดีๆให้พลังดีๆกับเรา
จะแบบเหมือนจากไปเร็วกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะเราตกใจละค่ะแต่ว่าในขณะที่เราตกใจเราก็ยังรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็พูดหน้าไมค์บอกกับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเราอยากขอให้ทุกคนแบบเคารพการตัดสินใจหรือว่าเคารพทั้งครอบครัวของพี่โกแล้วก็เคารพพี่โกด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยณตอนนั้นเราเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของคุณพ่อคุณแม่มากๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจค่ะแล้วก็เสียใจมากค่ะเสียใจมากจริงๆเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนในสายอาชีพในไม่กี่คนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราได้ใกล้ตัวเรามาตลอดเราไม่ค่อยพูดความลับกับใครเขาก็จะเป็นคนที่รับรู้เสมอแล้วก็ไม่ว่าเราจะมีเรื่องงี่เง่าหรืออะไรก็ตามเขาจะไม่เคยด่าไม่เคยว่าเลยก็จะมีแค่เหมือนแบบเป็นกำลังใจให้นั่งขำใส่บ้างแล้วก็แบบก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดอะไรเงี้ยพอมันมาถึงวันนึงที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วเราไม่สามารถเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยณตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เสียใจแล้วก็เสียดายแต่ว่าก็อีกมุมนึงก็คือเราก็รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ในแง่ของความเป็นเพื่อนที่เรามีให้กันดาวว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆและเราก็คิดว่าเราก็เป็นเราก็จริงใจกับเขาที่สุดแล้วแหละแล้วจริงๆค่ะแสดงว่าแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเขามีแต่พลังบวกให้เราทั้งสองคนใช่ค่ะน่าจะไม่เคยสัมผัสพลังบวกกับเขาเลยใช่ค่ะจริงๆเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองขนาดนั้นค่ะเป็นคนไม่ค่อยเนาะเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองเท่าไหร่ ก็โอเคเรื่องของปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอทราบบ้างแต่เราก็ไม่ทราบว่าสาเหตุจริงๆหรือว่าแบบอะไรยังไงทุกคนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าณวันนี้พี่เราแบบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็อยากส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเขามากๆเลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็รวมถึงภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เราทางเราก็แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตทางครอบครัวต่อไปค่ะงั้นพี่อยากจะถามดาวเมื่อกี้ดาวพูดว่าเขารู้สึกว่ามีความสุขว่าเขามองตัวเองว่าเขาลงโปรไฟล์แฟนที่จริงมีคนรักเขามากและติดตามเขาทุกๆ8 โมงเช้าเนี่ยตอนนั้นดาวให้กำลังใจเขายังไงบ้างกับสิ่งที่เขาคิดว่ามันติดใจในโปรไฟล์เขาไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์เพรสมันออกมาในแง่ลบอะค่ะเขาพูดว่าโอ๊ยฉันผมแม่งก็เป็นแค่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพูดแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็จะพูดว่าเฮ้ยแบบดาวอ่ะชอบฟังเขามากตอนเช้าแล้วก็จะบอกเขาทุกครั้งที่เราฟังเขาเราก็จะถ่ายลงสตอรี่ว่าวันนี้กูได้ตื่นมาฟังมึงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยเปิดเพลงนั้นเพลงนี้เพราะว่าเขาคือความสดใสจริงๆค่ะก็แต่เขาน่าจะไม่เคยได้รับความรักอะไรขนาดนี้ที่แบบอยู่ดีๆก็มีคนส่งความรักให้เขาเยอะขนาดนี้แต่มันน่าเสียดายมากๆเลยจริงๆที่เขาไม่ได้รับรู้แล้วแสดงว่าเนี่ยรับรู้สึกว่ามีคนรักเขามากเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังแบบไม่ได้รับตรงนั้นระหว่างทางที่เขามีชีวิตอยู่ดาวไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดาวว่าเขามองโลกในแง่ดีเสมอนะคะเขามองโลกในแง่ดีเสมอแหละเขาอาจจะเขาไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือณวันเนี้ยมันมีพลังบวกแบบรอบตัวที่ส่งให้เขาแบบเยอะมากๆเลยก็ดีใจแทนเขาแต่ว่าก็แอบเสียดายที่เขาแบบไม่ได้อยู่รับรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองอย่างแนนเป็นยังไงบ้างเราต้องเจอเขาทุกเช้าเวลาจัดแชร์หรือว่าเคยจัดโบ๊ทบ้างกันยังไงบ้างเพราะเขาเป็นคนที่แบบทันมุกเราตลอดใช่ก็คือจริงๆเราโกเป็นพี่แนนนะคะแต่แนนก็ไม่เคยเรียกว่าพี่เลยใช่ค่ะมันเป็นพี่พวกเราอาจจะด้วยความความแบบแมนเหมือนกันแล้วก็มันเป็นคนที่อะไรที่จำได้ภาพจำเหมือนที่ดาวบอกอ่ะเราจะเป็นเราอยู่กับโกทีเนี่ยเราจะเป็นเหมือนแบบก๊อกแตกเราจะอยากเล่าเรื่องอะไรที่คนอื่นไม่รู้ให้มันฟังแล้วมันก็พร้อมที่จะขำแล้วก็มองว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กๆหรือเรื่องตลกเรื่องนึงหรือแม้กระทั่งทุกครั้งที่นายมีปัญหาอะไรกันเกี่ยวกับการจัดรายการอ่ะโกจะเป็นคนแรกๆเลยที่นายจะเดินเข้าไปในห้องจัดแล้วก็แบบมึงวันนี้ไม่โอเคอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีคำแนะนำดีๆให้ตลอดเวลาเพราะว่าแนวว่าโกโคจะบอลทูบีในการเป็นดีเจมากๆเลยนะคะทั้งสกิลไหวพริบทุกอย่างแล้วก็
คือมันไม่ได้แค่ว่าพวกเราอวยกันเองแต่คือนี่คือมีรางวัลหน้าตลาดการันตีใช่ก็เหมือนที่ดาวบอกคือมันเสียดายที่แบบโกมึงไปได้มากกว่านี้นะเว้ยแต่แบบว่าเออสุดท้ายแล้วถ้ามึงเหนื่อยจริงๆก็ตามนั้นเพื่อนณวันนี้เราได้มาบอกกล่าวเป็นสุดท้ายได้บอกอะไรกับดาวบอกแค่ว่าดาวเคารพการตัดสินใจของเขาค่ะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนหรืออะไรยังไงก็คือดาวก็จะเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็ขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นกำลังใจเขาเป็นกำลังใจเป็นที่พึ่งทางใจมาให้ดาวตลอดอะไรเงี้ยดาวก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีที่เขามีความสุขที่เขาจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะระเบิดระเบ้อของเขาที่เขาชอบหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เท่านี้เลยค่ะแล้วก็แค่บอกว่าถ้าเราก็ต่อไปก็จะแบบซัพพอร์ตที่บ้านเขาต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านขนมที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อเช้าก็สั่งมากินก็ต่อไปนี้ถ้าคิดถึงก็จะสั่งร้านแทนแล้วกันได้บอกอะไรครับคำแรกคืออะไรของมึงวะเออคำแรกที่สุดทุกคือแบบทำไมวะเออแต่ก็เอานะมึงก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ยังแอบไปดูรูปเก่าๆแล้วก็แบบนึกเสียดายเพราะว่าเหมือนช่วงก่อนหน้าที่จะมีช่วงสถานการณ์โควิดทุกๆปีเขาดาวแนนก็จะไปทำพิธีกรคู่กับโกค่ะใช่แล้วก็พอมีช่วงโควิดไปมันก็เหมือนไม่ได้จัดแล้วปีนี้มันก็มีแววนะมึงว่าเราจะได้จัดด้วยกันนะมีดีลมาแล้วมันก็มีแววอยู่นะมึงแต่มันก็เหมือนเดิมแหละค่ะเหมือนที่บอกว่าอยากให้เพื่อนไปอยู่ในที่เขาสบายใจแล้วก็อย่างทางพี่สาวหรือว่าทางญาติทางแบบภรรยาหรือลูกอะไรเงี้ยจริงๆครอบครัวโกอบอุ่นมากๆนะคะเขาก็ดูแลกันแบบดูแลกันดีมากๆอะไรเงี้ยก็จะส่งพลังดีๆอย่างเงี้ยต่อให้ไปกับครอบครัวเขาเพื่อให้ครอบครัวเขาได้แบบเยียวยาแล้วก็ดูแลกันเองต่อไปในช่วงนี้ด้วยสุดท้ายอยากให้ขอบคุณพลังหลวงพลังความรักที่ส่งให้โกแม้โกจะไม่ได้รับเราเป็นตัวแทนแล้วก็ขอบให้กำลังใจคนฟังที่ก็ต้องตื่นฟังทุกเช้าดาวไม่เคยรู้ว่าการสูญเสียแบบนี่คือเพื่อนสนิทคนแรกเลยค่ะที่เป็นการสูญเสียของดาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันดาวก็เข้าไปดูข้อความหรืออะไรต่างๆก็ขอบคุณแทนพี่โกด้วยนะคะที่ทุกคนส่งข้อความส่งกำลังใจมาให้แล้วก็หลังจากนี้ค่ะก็อยากจะให้ซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะให้มีแต่เรื่องราวดีๆความคิดเห็นดีๆแล้วก็อยากจะให้เคารพถึงแม้ว่าพี่โกจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเคารพทั้งการตัดสินใจของเขาแล้วก็รวมถึงเคารพในส่วนของครอบครัวที่เราเชื่อว่าคนที่ยังอยู่อ่ะค่ะยังจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากมากๆแบบนี้ไปให้ได้ขอบคุณที่รักพี่โกเหมือนกับที่เรารักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ว่ายังไงเขาก็จะยังเป็นเหมือนแบบเป็นพลังในยามเช้าให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเขามาตลอดและเราหวังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่โกจะยังอยู่ในใจทุกคนแล้วก็จำเขาไปนานๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆจริงๆแล้วก็เป็นคนที่สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีแบบนี้ไปตลอดจริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ